ข้าใจคำว่าบ้านเข้าใจเพราะว่าตองตังหนูมีตีปอก็เป็นคนเดียวที่ยังสงสารถ้าเราไม่มีความสามารถก็คงไม่ไปรับมาค่ะแล้ว20ปีที่เรายืนหยัดอยู่จนทุกวันนี้แล้วศักยภาพเด็กที่เราเลี้ยงได้เติบโตออกไปมันก็จะน่ายืนยันได้แล้วว่าเด็กที่เราเลี้ยงมีคุณค่าและมีคุณภาพความร่ำรวยเราอาจจะไม่ร่ำรวยอย่างที่ทุกคนคิดแต่เงินก็ไม่เคยทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้เสมอค่ะแล้วเด็กที่จบไปแต่ละรุ่นที่คุณพี่ส่งเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงดูคอยดูแลเนี่ยจบไปเนี่ยเขากลับมาตอบแทนอะไรกับมูลนิธิบ้างฮะ
ก็กลับมาตอบแทนเหมือนแม่ตอบลูกตอบแทนแม่มาเยี่ยมแม่เดือดร้อนอะไรก็ช่วยเหลือแต่เราจะไม่เคยขอลูกเพราะว่าเราต้องการให้ลูกไปดูแลครอบครัวเราเลี้ยงเขาเพื่อช่วยดูแลให้เขาเจริญเติบโตและบินไปได้อย่างสง่างามค่ะเพราะฉะนั้นแม่แก่ๆคนนึงต้องแอบดูลูกและยิ้มอย่างมีความสุขไม่ใช่ว่าไปขอลูกค่ะใช่ค่ะจากเริ่มเลี้ยงตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยเรามีกฎเกณฑ์ไหมครับว่าก่อนที่เราจะปล่อยเขาบินออกไปอ่ะหมายถึงว่ามีความรู้ประดับตัวเอาตัวรอดได้การมีกฎเกณฑ์ไหมการบินไม่มีกฎเกณฑ์ค่ะถึงเราจะมีกฎเกณฑ์เขาก็อยู่ในกฎเกณฑ์เราไม่ได้เราจะไปควบคุมเขาได้ยังไงว่าเฮ้ยลูกอย่าเพิ่งบินนะลูกต้องจบปริญญาตรีนะเราต้องให้กำลังใจแล้วก็ให้ถ้าเขาบินจริงๆให้เขาบินอย่างเข้มแข็งเราจะไม่ยึดติดเลยว่าแล้วเราจะไม่กำหนดเลยว่าเขาจะต้องไปตอนไหนมันอยู่ที่ความพร้อมแต่ที่เลี้ยงอยู่ทุกวันนี้ยังไม่มีลูกคนไหนบินเลยค่ะขออนุญาตคำถามหนึ่งเฉพาะผมนะครับคือทุกวันนี้เรามีรายได้จากไหนมาสนับสนุนเด็กรายได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทานน้ำใจค่ะไม่เป็นจะพูดเสมอเลยว่าเด็กเหล่านี้คือต้นไม้ไม่เป็นดินและก็ปุ๋ยทานน้ำใจข้าวก้นบาตรแล้วก็ทานน้ำใจจากพี่น้องชาวตาฟ้าเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่สุดที่ทำให้มูลนิธิบ้านสุขใจอยู่มาได้จนทุกวันนี้ค่ะตาฟ้าค่ะนี่เรื่องจริงแต่ด้วยศักยภาพของคนเลี้ยงคนเมื่อเห็นคนคนหนึ่งมันลำบากแล้วเราวิ่งผ่านเฮ้ยมันอยู่ตรงเนี้ยทำไมเราจะช่วยเขาไม่ได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยและบังเอิญลูกบังเอิญไปเป็นโรงพักเดียวกับไอ้เจ้าโจรปล้นท้องใช่ผมเลยเมื่อวานเขาก็เลยทำแต่จริงๆน่ะเดี๋ยวแม่ขอคุยนิดนึงได้ไหมว่าอยากจะใครจะเป็นคำถามที่แม่อยากพูดมานานว่าให้วัดคนน่ะให้วัดตรงศักยภาพของคนอย่าวัดคนตรงเงินแล้วถ้าเด็กโตมาด้วยข้าวก้นบาทเนี้ยมันบ่งบอกหรือว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กไม่ดีความจนเนี่ยมันทำให้เด็กไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนมีข้อสงสัยปัญหากับแม่เพ็ญอย่างนี้ตลอดเลยค่ะเข้าใจไหมคะเราต้องมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านเลยหรือเราถึงจะสร้างมูลนิธิได้แล้วก็ทำให้ทุกคนอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขนี่คือบ้านมูลนิธิบ้านอ่ะบ้านสุขใจเราอยู่จะจนหรือจะรวยแต่ลูกทุกคนอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขและเราก็ช่วยเหลือกันลูกทุกคนพยายามช่วยแม่ก็พยายามช่วยลูกนี่คือครอบครัวค่ะมันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าบุญมูลนิธิคือครอบครัวไม่ใช่ว่าคุณถึงอายุขนาดนี้แล้วคุณไปอันนี้เขาไม่ไปเหมือนเราไม่ไปจากพ่อจากแม่เด็กเหล่านี้ก็ไม่ไปจากแม่เพ็ญเหมือนกันค่ะค่ะพี่ก็